ดวงความรักของราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่16มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนมักเป็นคนคุยเก่งช่างเจรจามนุษยสัมพันธ์ดีเลิศช่างคิดช่างฝันมีเรื่องคุยได้ตลอดเวลาแถมยังชอบจินตนาการถึงแต่สิ่งดีๆเรียกได้ว่ามองโลกในแง่ดีพยายามลืมหรือมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปและหากใครที่คิดจะคบกับชาวราศีมีนนี้จะต้องไม่พูดจาตรงแบบขวานผ่าซากจนเกินไปนะหลีกเลี่ยงคำพูดแทงใจดำทั้งหลายเพราะชาวราศีมีนมักเป็นคนคิดมากอ่อนไหวง่ายจึงมักชอบคิดเรื่องต่างๆในแง่บวกไม่ซีเรียสหรือจริงจังมากนะแต่อย่างไรเสียชาวราศีมีนก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวความรักของชาวราศีมีนชาวราศีมีนมักใช้ชีวิตแบบชิลๆไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายประกอบกับมองโลกในแง่ดีซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีของชาวราศีมีนเลยก็ว่าได้ส่วนในด้านความรักของชาวราศีมีนนี้หากรักใครแล้วมักจะปฏิบัติต่อคนรักด้วยความอ่อนโยนคอยเป็นห่วงแถมเอาใจใส่แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอแต่ชาวราศีมีนเองก็ต้องการความรักและดูแลเอาใจใส่จากคนรักด้วยเช่นกันและด้วยความที่จิตใจดีจนบางครั้งดูเหมือนยอมผู้อื่นมากเกินไปทำให้ชาวราศีมีนอาจเป็นฝ่ายเสียเปรียบความสัมพันธ์แบบชาวราศีมีนสำหรับความรักของชาวราศีมีนนั้นถือว่าความรักเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวราศีมีนมีกำลังใจและความสุขในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตดังนั้นชาวราศีมีนจึงชอบคนรักที่มีความอ่อนโยนและโรแมนติกให้ความสำคัญในเรื่องของความรักเช่นเดียวกับชาวราศีมีนตลอดจนเห็นความสำคัญในเรื่องความรักที่เขามีให้แก่คนรักรวมทั้งชาวราศีมีนมักเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่หรือพรหมลิขิตซึ่งหากใครได้เป็นคนรักของชาวราศีมีนแล้วจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความทนุถนอมกันเลยทีเดียวความโรแมนติกแบบชาวราศีมีนความรักของชาวราศีมีนเรียกได้ว่าอาจเป็นความรักในแบบอุดมคติเลยก็ว่าได้เพราะชาวราศีมีนนี้มีความโรแมนติกแบบสุดๆเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและมีความสุขเขาจะทำแต่ต้องเป็นคนรักหรือคนพิเศษที่ผ่านด่านการทดสอบในการศึกษาเรียนรู้กันแล้วเท่านั้นซึ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะชาวราศีมีนนี้ไม่อยากให้เกิดความผิดหวังหรือเสียใจจึงค่อนข้างระมัดระวังในการคบกับใครก็ตามแต่หากได้คบกันแล้วรับรองว่าทั้งของขวัญทั้งดอกไม้หรือความรักความเอาใจใส่มีให้คุณได้ไม่ขาดอย่างแน่นอนเซ็กของชาวราศีมีนชาวราศีมีนกับเรื่องของเซ็กนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ไม่แน่นอนบางครั้งอาจมีมากแต่ในบางครั้งอาจมีน้อยซึ่งชาวราศีมีนเป็นคู่รักที่ดีในเรื่องนี้เสมอโดยเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังหากคุณควบคุมอารมณ์ของเขาในยามปกติได้ก็จะรวมไปถึงเรื่องบนเตียงด้วยเช่นกันสำหรับคนที่จะมาเป็นคู่รักของชาวราศีมีนนี้ต้องสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดให้แก่เขาได้นี่คือสิ่งที่ชาวราศีมีนต้องการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหากเขาขาดกำลังใจแล้วมีใครที่สามารถให้กำลังใจแก่เขาได้หรือทำให้รู้สึกอุ่นใจเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆและที่สำคัญคือต้องไม่ดูถูกในความฝันที่เขาวาดหวังไว้เพียงแต่อาจต้องคอยดึงเขาให้มาสู่โลกแห่งความเป็นจริงบ้างก็เท่านั้น